สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Puffin House Review นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็มีเป้ตัวใหม่นะครับจากแบรนด์ Kelty นะครับผมตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Red Wing 50นะครับผมตัว50 Red Wing เนี่ยจะมี2รุ่นนะครับจะมีตัวรุ่นที่เป็นรุ่นปกตินะครับกับรุ่นที่เป็นรุ่น Reserve นะครับรุ่น Reserve เนี่ยก็วัสดุจะพรีเมียมกว่าผ้าจะพรีเมียมกว่านะครับผมแล้วก็ตรงบักเกิลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นพวกอลูมิเนียมแทนนะครับมีที่เก็บสายนะครับผมนี่คือความต่างของมันนะครับที่เหลือเนี่ยฟังก์ชันภายในจะคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันมากอาจจะมีช่องเพิ่มอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัว Kelty Red Wing 50เนี่ยมันมีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างแล้วมันน่าสนใจยังไงนะครับผมด้วยความที่มันค่อนข้างจะเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายจุดต่างเล็กๆน้อยๆให้ฟังนะครับโดยที่ช่องโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกันหมดแต่แค่ว่าจะมีจุดเพิ่มเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้เห็นถึงความแตกต่างแค่นั้นเองนะครับมาดูกันครับเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถมีที่จับตัวนี้นะครับเป็นตามสไตล์ Red Wing อยู่แล้วก็คือสามารถแครี่แบบนี้ได้หยิบขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงช่วงด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีเชือกซ่อนอยู่ด้านในซึ่งเราสามารถคล้องคาร์ไบเนอร์เพื่อเกี่ยวหรือห้อยอะไรก็ได้นะครับที่ก้นกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับผมจะเหมือน Red Wing 44หรือ40 W เลยก็คือมีตัวใส่แพ็คเกจเพิ่มเติมของตัวที่เหมือนกับทหารอเมริกันนะครับผมช่องด้านหน้านะครับผมช่องด้านหน้าเนี่ยตัว Reserve เนี่ยจะมีช่องที่เยอะกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัว Red Wing 50มันเป็นความต่างของตัว Reserve กับตัว50ครับซึ่งตัวช่องเนี่ยขนาดใหญ่พอกันแต่ว่าช่องใส่ของเนี่ยทางฝั่ง Reserve จะเยอะกว่านะครับทางฝั่ง Reserve นะครับเขาจะมีตรงนี้ที่เป็นยางยืดขึ้นมาในการสอดของเข้าไปที่เป็นแนวตั้งครับเพื่อล็อกมันให้มันอยู่กับที่ไม่ดิ้นไปดิ้นมาได้นะครับผมตัวช่องขนาดเท่ากันนะครับไซส์เท่ากันเลยแต่แค่ว่าตัวฝั่ง Reserve เนี่ยจะมีลูกเล่นเยอะกว่านิดนึงนะครับผมอีกจุดนึงที่เป็นความแตกต่างนะครับก็คือช่องหัวกระเป๋าเนี่ยครับจะสามารถใส่ของได้เหมือนกันทั้งคู่มีที่เกี่ยวพวงกุญแจเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าของทางฝั่ง Reserve เนี่ยจะมีซิปตรงนี้นะครับซึ่งสามารถเปิดและใส่ของเข้าไปอีก1ชั้นได้นะครับก็เท่ากับว่าเป็นกระเป๋าในกระเป๋าอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ความต่างอย่างนึงคือเรื่องของสายครับสายของตัว Reserve เนี่ยจะมีที่เก็บสายแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเก็บสายให้มันเรียบร้อยได้ครับส่วนตัวของฝั่งที่เป็นรุ่นปกติเนี่ยจะไม่มีนะครับจะเป็นสายแบบนี้นะครับผมหลังจากนี้ฟังก์ชันทั้ง2ตัวนี้จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมขออนุญาตรีวิวให้ดูตัวเดียวนะครับโดยที่จะเอาตัว Reserve ตัวนี้เป็นตัวให้ดูนะครับว่าข้างในมียังไงบ้างนะครับดูเพิ่มเติมกันนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีที่ใส่ขวดน้ำนะครับพร้อมกับช่องเก็บของด้านข้างนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับผมทั้ง2ฝั่งเหมือนกันนะครับมีช่องใส่น้ำแล้วก็ช่องเก็บของเหมือนกันแล้วก็ตรงกลางนี้สามารถใส่ของได้ซึ่งช่องค่อนข้างใหญ่แล้วลึกมากๆนะครับผมตัวของรุ่น Reserve นะครับตรงนี้จะสามารถล็อกได้นะครับมีที่ล็อกของกุญแจด้วยนะครับผมเวลาเราเปิดเนี่ยของ Red Wing เนี่ยจะสามารถเปิดได้2รูปแบบนะครับแบบแรกคือถ้าเรายังติดบักเกิลอยู่นะครับมันจะสามารถเปิดหมวกเป็นทรงหัวอย่างนี้ได้นะครับก็จะสามารถหยิบของได้เลยจากด้านบนนะครับในทางกลับกันถ้าเราปลดบักเกิลด้านข้างออกนะครับมันก็จะสามารถเปิดยาวได้ลงไปได้ถึงด้านล่างอย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ใส่ถุงน้ำนะครับก็สามารถใส่ถุงน้ำได้ใส่โน้ตบุ๊กได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นรุ่น50เนี่ยจะไม่ค่อยแนะนำให้ใส่โน้ตบุ๊กเท่าไหร่เพราะว่าหลังมันค่อนข้างจะแข็งแรงมากขึ้นเขาทำหลังให้มันแข็งแรงมากขึ้นกว่ารุ่น40กับรุ่น32ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความเคิร์ฟโค้งนิดนึงเพราะนั้นโน้ตบุ๊กคุณอาจจะงอได้เพราะนั้นไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ในการใส่โน้ตบุ๊กเข้าไปนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับคือช่องใหญ่มากๆไซส์50ลิตรนะครับผมแล้วก็ด้านบนตรงนี้มีทางออกสำหรับตัวถุงน้ำตัวสายคาเมลแบกด้วยนะครับผมมาดูกันที่ระบบหลังกันบ้างครับระบบหลังของตัวRed Wing 50เนี่ยจะต่างกับ Red Wing 40กับ32นะครับตรงที่ว่าตัว Red Wing 50เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันพิเศษชื่อว่า Perfect Fit หลายๆคนเนี่ยมักจะมีปัญหาว่ากระเป๋าเนี่ยซื้อมาใช้ครับไม่รู้ไซส์บางแบรนด์เนี่ยเขาจะมีไซส์ว่าต้องเป็น S M L หรือ XS S M L อะไรเงี้ยครับก็จะเยอะมากนะครับก็จะมีปัญหากันแต่ว่าตัว Perfect Fit เนี่ยจะมีไซส์ตั้งแต่50ลิตรขึ้นไปของ Kelty นะครับทุกรุ่นเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าไม่ว่าหลังคุณจะระยะเท่าไหร่หรือคุณไม่เคยวัดหลังเลยไม่รู้ว่าหลังคุณไซส์เท่าไหร่นะครับ Perfect Fit สามารถทำให้กระเป๋าเข้ากับหลังคุณได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้ไซส์หลังคุณเลยด้วยซ้ำนะครับผมโดยที่ขั้นตอนการทำงานของเขาครับคือให้เรารัดเบลก่อนนะครับหลังจากรัดเบลเสร็จปุ๊บให้เรารัดสายตัวนี้ให้แน่นโดยที่มั่นใจนะครับว่า
ตรงช่วงนี้ไอตัวขีดขีดตรงนี้ครับมันอยู่บนสุดหลังจากที่เรารัดทุกอย่างแน่นเสร็จแล้วครับเขาจะให้เราดึงเส้นนี้เพื่อเป็นการปรับให้ตัวนี้ตัวหลังตรงช่วงนี้ครับเข้ากับหลังเราได้พอดีถึงเรียกว่า perfect fit แล้วเวลาปรับครั้งเดียวครับมันก็จะเข้ากับทรงหลังของเราตลอดแต่ว่าถ้าเหมือนสมมติมีคนอื่นเอาไปใช้เนี่ยก็สามารถใช้ตัว perfect fit เนี่ยปรับเลื่อนหลังได้ตลอดเวลานะครับก็จะสะดวกสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าหลังตัวเองไซส์อะไรแล้วก็ไม่ชอบที่จะมานั่งกังวลว่าเอ๊ะอันนี้ถูกหรือผิดตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นไปได้นะครับผมตัวโครงหลังเขาเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ำแบบนี้นะครับที่เป็นรูๆเพื่อลดการซับของเหงื่อนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฟองน้ำก้อนใหญ่ๆนะครับประมาณ6ก้อนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นฟองน้ำรับตรงช่วงสะโพกขนาดหนานะครับตัวของเป้เคลตี้เนี่ยเขาจะเป็นโครงเหล็กเขาจะเป็นตัวทีคว่ำแบรนด์อื่นจะเป็นตัว X บ้างตัว O บ้างตัว U บ้างนะครับตัวนี้จะเป็นทีคว่ำลงนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับเป้ตัว Red Wing 50กับ Red Wing 50 Reserve นะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับที่ร้าน The Puffin House นะครับร้าน The Puffin House เนี่ยครับตั้งอยู่ที่ BTS โพนิมิตทางออกที่1นะครับร้านอยู่ในซอยข้างๆ7นะครับเข้ามาประมาณ 5-10 เมตรร้านจะอยู่ห้องแรกซ้ายมือนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามสินค้าต่างๆได้นะครับผมหรือถ้าใครไม่สะดวกมานะครับก็สามารถสอบถามมาได้ทาง Facebook และ LINE ที่อยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับผมถ้าไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ